สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น Nissan Terna นะครับอันนี้เป็นรุ่น 2.0 XL นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ตามหาหรือหาตัว Nissan Terna ตัว L33 รุ่นนี้กันอยู่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับได้เป็นปี2014นะครับเลขไมล์เนี่ย 80,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาชมนะครับตั้งแต่สภาพภายนอกภายในกันก่อนเลยครับสำหรับคันนี้นะครับรุ่น L33 คันนี้นะครับจะได้เป็นรถสีดำนะครับตัวสีเนี่ยเงางานอย่างที่เห็นกันเลยนะครับตัวไฟหน้าต่างๆสภาพโครมใสสวยนะครับเนี่ยสูงชัดๆนะครับใสปิ้งเลยนะครับไฟด้านในเนี่ยไปโครมนะครับเป็นเหมือนลูกแก้วนะครับมิเตอร์สวยงามนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับก็จะมีตัวสเกิร์ตแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปหล่อกันเลยนะครับลูกค้าเดิมเนี่ยใส่ล้อแม็กไปมานะครับดูหล่อสวยงามนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวรถเนี่ยเงางามแวววาวนะครับคือเปิดประตูเนี่ยได้เป็นโครเมียมทั้ง4บานนะครับกระจกบอกเลยว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่เป็นมือ2แล้วราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าเทียบกับออปชั่นภายในของตัวรถแล้วนะครับสภาพโดยรวมรอบคันอย่างที่เห็นกันนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ตกยุคแน่นอนนะครับตัวรถสวยใสนะครับตัวไฟด้านท้ายต่างๆครับโครเมียมครอบสวยงามนะครับด้านในโครมนะครับมีโลโก้นะครับ 2.0XL อยู่ครบติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เบาะภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าเลยนะครับตัวเบาะนะครับสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับภายในได้เป็นสีดำนะครับสวยงามนะครับตัวมือเปิดด้านต่างๆนะครับลายไม้เคลือบเนี่ยถ้าสังเกตนะจะเป็นตัวลายเหมือนลายถังนะครับอันนี้เป็นลายใหม่สวยงามนะครับก็จะเป็นตัวคือเปิดเป็นหนังนะครับภายในด้านหลังนะครับมีตอนหลังมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเทียน่านะครับต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องการนั่งสบายนะครับนุ่มนวล นะครับเทียน่าเนี่ยต้องบอกยกให้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขใหม่นะครับจะอยู่ที่ 86,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับตัวเลขใหม่เรามีการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องตัวเลขใหม่นะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีคุชชั่นโทนมาให้นะครับก็แต่งที่บอกนะครับว่าออปชันนี่เยอะจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านข้างต่างๆนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับมีเรียบร้อยนะครับระบบอีโคก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับตัววิทยุนะครับอันนี้ลูกค้าเดิมเนี่ยเปลี่ยนใหม่มานะครับก็จะมีตัวเนวิเกเตอร์นะครับด้วยนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมินะครับอิสระนะครับซ้ายขวานะครับคอนโซลตรงกลางต่างๆนะครับคอนโซลตรงกลางต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวลายเหมือนเคฟลาร์นะครับถักนะครับดูสวยงามอันนี้ของเดิมๆติดรถนะไม่ได้ไปแต่งเพิ่มนะครับก็สวยอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกกันเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้น่าใช้มากนะครับเพราะว่าได้เป็นภายในสีดำด้วยนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ลูกค้าหากันเยอะเพราะมันดูสปอร์ตนะครับเพราะว่าภายในสีดำเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหายากนะครับนิดนึงนะครับแล้วได้ลายไม้แบบใหม่ด้วยนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหากันอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็น Nissan Terna รุ่น 2.0 XL นะครับเป็นปี2014นะครับกับราคานะครับสุดพิเศษเลยนะครับเพียง 520,000 บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้แล้วนะครับตัวหัวข้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับโต๊ะดิสสันนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ